มีคนนอนบวมเลยแล้วหายใจไม่ออกเหนื่อยเดินนิดเหนื่อยแล้วรีบหนีมาก่อนเดี๋ยวเขาเอาไปโรงพยาบาลรีบหนีมาเลยเพราะว่าเขาคือใครลูกเขากลัวแม่เนี่ยเราไงเยอะๆเป็นไงตอนนี้ดีไหมก็ดีขึ้นหน่อยนึงมันตรวจไม่ได้ไงเราก็ยังไม่รู้ก็เอาเบาหวานไปก่อนพอรู้ได้นิดหน่อยมันไม่เป็นแล้วเบาหวานอ่ะมันไม่ใช่มันเขาเรียกอะไรมันไม่มีเศร้าไม่มีซึมอะไรมากมายมันดีน้อยลงอ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้ละผมได้กินยาไหมนะไม่ได้กินยาก็เลยโอ้โหแต่นี่ทนไม่ไหวไม่ได้นอนเลยมันไหนค่อยๆปรับกันกลับคืนมาเดี๋ยวโอ้ยผมได้ผมได้มันดีขึ้นเอาตัวดีขึ้นเยอะไม่ใช่ให้สะดวกว่าเวลาไอมันการปรับตัวโอ้โหมันขับของเสียหรอพยายามคิดอยู่ในรูปนี้อยู่ไม่ได้เลยโอเคนะครับผมสรุปให้เรียบร้อยแล้วครับให้สรุปว่ามันขับของเสียออกครับแล้วร่างกายก็ดีขึ้นดีจริงๆครับผมแล้วเอาตัวที่มันดีขึ้นไปใช้เวลามันแย่ลงก็แย่ลงทันทีเวลาครับซึ่งแต่ใช้เวลาประมาณหน่อยเนาะครับต้องจริงให้นึกว่าต้นไม้มันเหี่ยวรดน้ำก็สดชื่นขึ้นมาใหม่วิธีคิดธรรมชาติมันคิดแบบเนี้ยมานี่มันก็ดีขึ้นไปเยอะมันไปทุกส่วนร่างกายไม่ใช่ส่วนในส่วนตัวหายใจเป็นตัวหลักทีนึงจะเกรงสู้กันนะถ้าเกรงสู้แล้วจะไม่ได้อะไรเลยค่อยๆครับมันจะค่อยๆมันนี่ครับไปแล้วครับ นั่นแหละคือสิ่งที่ได้นะนะนี่ไอ้นะอัศวะจะละครับ มีแค่นี้อย่าเพียงชู้ผมเจ็บแล้วบอกครับเจ็บกำลังไปนอนไม่หลับนะคืนโอ้นอนไม่ค่อยหลับเบาหัวไหมตอนนี้เนี่ยนอนหลับแอบเบาหัวมันก็หลับเลยหลับมากหลับน้อยหลับนานหลับช้าเบาหัวมาแล้วมันจะหลับเมื่อนั้นตอนนี้ว่าเบาหัวไหมอยู่ตรงนี้ใช่ตรงนี้เลยเบาขึ้นหน่อยใช่แล้วถ้าผมจับมันเจ็บจริงเวลาปล่อยมันเบามันก็ธรรมชาติดี75อยากจะเบาสบายตัวครับผมก็แค่นี้อยากจะเบาสบายตัวครับมันได้เนาะครับ70%นะ 75เดี๋ยวผมเอาน้ำเดี๋ยวข่าวเร็ว